สิ่งลุ่มเล้าสุ่มตัวนั้นเข้ามาแรงพืชป่าทุกแห่งรุนแรงเข้ามาดังไฟก่อนจะตายเขียนไว้เป็นเอกสารเป็นตำนานของป่าดงคงไทยเพื่อข้าสักเขียนความทรงจำดินฟ้าไม่อาจมาช่วยทอดดวงตามันในงานที่ทำนายทุนบุกบุกอาและแค่ทวงทองนักราบุกทำเหยียดยามท่าจะลุกตามความตั้ง